สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมารีวิวฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์ Pentel นะคะก็สำหรับ Pentel รุ่นนี้จะเป็นน้ำหมึก Inagel นะคะแล้วก็เป็นตัวด้ามดีไซน์ออกมาทรงสลิมนะคะที่สำคัญนะคะเป็นทรงแปดเหลี่ยมด้วยมาพร้อมกับตัวหมึก 0.5 เป็นน้ำหมึกสีน้ำเงินนะคะตัวด้ามเนี่ยทำจากวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีนะคะก็เขาออกแบบมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีออกเมทัลลิกด้านๆนะคะแล้วก็รุ่นเนี้ยมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3สีมีดำน้ำเงินแดงนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะนำมาพูดกันในส่วนของเฉพาะตัวด้ามสีดำนะคะก็เป็น Pentel Energel ด้านในเนี่ยมาพร้อมน้ำหมึกสีน้ำเงิน 0.5 นะคะสำหรับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหมึกได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะทำชื่อได้ด้วยนะคะก็เวลาทำชื่อออกมาจะเป็นตัวสีเงินๆอย่างนี้ถือว่าสวยๆมากตัวด้ามก็เป็นตัวแปดเหลี่ยมเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะคะก็มีลวดลายเก๋ไก๋ที่สำคัญคือตัวนี้ราคาย่อมเยามากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ 2-300 เนี่ยเราสามารถที่จะทำชื่อได้มีกล่องมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองดูนะก็จะมาพร้อมแพ็คเกจกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวกล่องหลังก็สามารถที่จะห่อของขวัญได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ Pentel เพราะฉะนั้นใครที่กำลังตามหาอยากได้ของขวัญราคาย่อมเยาถูกๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้เนี่ยก็ลองดูเป็นรุ่นนี้ได้นะคะ Pentel มีทั้งดำแดงแล้วก็น้ำเงินนะคะสำหรับในส่วนของน้ำหมึกเดี๋ยวเราลองดูนะคะเวลาเปลี่ยนหมึกเราพยายามหารอยต่อตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนตรงนี้นะคะเราก็เปลี่ยนน้ำหมึกก็ใช้เป็นน้ำหมึก Energel ซึ่งราคาไม่สูงนะคะตรงนี้เห็นไหม Made in Japan นะคะหมึกตัวนี้ให้มาเป็นน้ำเงิน 0.5 เราสามารถที่จะซื้อ 0.7 1.0 น้ำเงินดำแดงนะคะเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็น 0.5 เท่าเดิมก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ค่อนข้างเบามากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าน้ำหนักของตัวด้ามเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ตัวด้ามพลาสติกนะคะตัวนี้มาเป็นตัวด้ามอลูมิเนียมด้วยน้ำหนักของตัวด้ามนะคะตัวนี้อยู่แค่ประมาณ 10.45 กรัมเองนะคะประมาณเนี้ย 10.45 10.46 กรัมนะคะก็ถือว่าน้ำหนักเบามากแต่ว่าไม่ใช่พลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ Pentel นะคะที่สามารถที่จะเลือกกันได้นะคะก็สำหรับใครที่ดูรุ่นนี้อยู่อยากดูสีครบทุกสีนะคะก็สามารถดูในคลิปPentel แล้วก็เลือกในหมวดของตัวดีไซน์รุ่นนี้ได้นะคะตัวรุ่นนี้ Pentel เขาจะตั้งชื่อไว้นะคะว่าเป็นตัวรุ่นรหัสของเขาตัวนี้จะเป็น BLN445 นะคะก็มีทั้งน้ำเงินดำแดงนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ